เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมก็นี่อยู่ในแรงโหมดนะครับผมก็ตันไทยแลนด์เองครับและนี่ก็คือเกม Auto Chess Mobile ฮะคลิปนี้เป็นคลิปอัดย้อนหลังนะครับซึ่งผมเนี่ยกดแรงไปเจอกับที่1เซิร์ฟพอดีผมก็เลยอัดเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้พูดตอนเล่นนะครับตอนนั้นไม่ได้สตรีมอยู่ตอนนี้มาอัดเสียงย้อนหลังแล้วก็มาดูเพย์ของผมแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงที่1เซิร์ฟเนี่ยคือคนชื่อตุ๊ดตู่นะครับไม่รู้ว่าคนไทยหรือเปล่าชื่อเหมือนคนไทยมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เห็นเขาแสดงตัวในกงในกลุ่มอะไรนะฮะ เห็นชื่อเขาแล้วผมก็รู้สึกแปลกๆฮะผมจะพูดเชิงวิเคราะห์แล้วกันนะครับจะไม่ทําเหมือนว่าผมเนียนเล่นต่อนะคืออ่ะตานี้เนี่ยผมก็ซื้อเผื่อไว้เผื่อได้วอริเออร์นะครับแล้วก็ตังเหลือ1โกก็หยิบออกเมดมาได้ลูกแก้วมานาด้วยก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับ เกมนี้เริ่มต้นมาที่1ครับผมเล่นเป็นก๊อบบินมีชาโดว์เดวิลด้วยนะคือได้ตั้งแต่เวฟ3ถือว่าไวมากครับคือได้เม็ดมานา2เม็ดอ่ะคือเป็นตาที่แบบขี้โกงมากนะครับเป็นไอเทมที่โกงที่สุดในเกมแล้วนะสำหรับเม็ดมานาเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือผมคิดว่าแบบมือผมนี่ดีมากแล้วก็ลังเลอยู่ว่าใส่ได้แค่3ตัวเลยเล่นแบบยัดดาเมจไปนะครับเก้าแทงตัวเดียวแล้วตัวหลังดาเมจ2ตัวนี่ลังเลอยู่ว่าจะใส่เม็ดมานาเพิ่มไปดีไหมเจอก๊อบบินครับผมที่มีสกายเบรกเกอร์ขั้น2แพ้แน่นอนนะผมดูจากสภาพตอนนี้คืออย่างที่ผมบอกไปนะคือเจ้าสกายเบรกเกอร์มันโกงเกินไปแล้วมันติดบัฟมาด้วยในต้นเกมอะเทิร์น3เทิร์น5เนี่ยเป็นของมันหมดนะเว็บนี้ผมมองไปที่เมดนะเพราะว่าคือผมมีเม็ดมานาอยู่แล้วไง2เม็ดเลยนะครับก็เลยซื้อเฟมินิสต์วิสาดมานะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาแนวหน้า2ตัวครับผมให้มันมีโอกาสได้ใช้สกิลนานขึ้นหน่อยนะประเด็นของผมคือตอนนี้เนี่ยผมเล็งๆอยู่ว่าจะซื้อเจ้า Shining Dragon ยังไงฮะคือผมคิดว่าผมจะขายเจ้า Augmate แล้วก็ซื้อ Shining Dragon นะครับแต่ปัญหาคือเนี่ยคือปัญหาคือผมซื้อไม่ทันครับเพราะว่าผมตีจบคนสุดท้ายฮะแล้วก็ตอนที่สุดท้ายเนี่ยผมลุ้นอยู่ว่าผมจะชนะหรือเปล่าฮะก็กลายเป็นซื้อไม่ทันดังนั้นนะผมเฟลเลยครับตรงนี้เฟลแล้วหนักด้วยนะฮะแล้วคือช่องก็ไม่มีผมจะเอาซาราด้าไปเพิ่มเป็นแก๊งวอริเออร์หายแอดไปฮะแล้วก็อัพเวลมาให้แนวหน้าถึงขึ้นนะครับเจอกับแชโดว์ฟีนนะแชโดว์เดวิลนั่นแหละครับ2ตัวฉีดทิ้งไปตัวหนึ่งครับไม่มีปัญหาครับผมลุม3แบบนี้โอเคยังไม่เจอที่1นะตรงนี้เป็นตรงที่ผมรู้สึกว่าลังเลที่สุดแล้วเพราะว่าคือผมมองไปถึงทีมเมทใช่ไหมถ้าระยะยาวทีมเมทเนี่ยยังไง Shadow Devil มันดีกว่าเจ้า Phantom Queen อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันขาดอยู่1โกครับผมรอดูว่าจะชนะหรือเปล่านะThank you.
ีดไม่ตายผมประเด็นเลยปัญหาเลยฮะแพ้แบบแพ้เฉยอ่ะผมก็เลยขายเจ้าไอ้ตอนออฟวอร์ทิ้งไปฮะแล้วก็ซื้อแชโดว์เดวิลมาตรงนี้มันมีดูมโผล่มาด้วยนะซื้อแชโดว์เดวิลมาตรงนี้มันมีดูมโผล่มาด้วยนะนี่ผมก็เลยเหมือนจะลังเลอยู่ฮะอัดดาเมจครับผมแล้วก็ใส่ Shadow Devil ฮะแทนเจ้าตัวควีนนะกะว่าเอาดาเมจเทรดเลยครับตรงนี้แนวนงแนวหน้าไม่มีแล้วฮะตอนนี้ก็แพ้2ตาติดแล้วที่1นี้ไม่ใช่ที่1ผมขอเรียกว่าที่1แล้วกันนะที่1เซิร์ฟเนี่ยเขายังไม่แพ้นะนี่ได้ถึงเทิร์นอัพเวลพอดีอัพเป็นคอมโบเอลิเมนต์เข้ามาก็เรื่อยๆครับตอนนี้คือถ้าได้แบบเจ้าเฟมิงวิสาร์ดขั้น2เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะก็จะสบายๆไปหน่อยฮะขาดตัวนึงหรือไม่ก็เจ้านี่ก็ได้เดอะซอสกันสองโดนธนูดอกเดียวครับผมคือมันก็ยังดีฮะแพ้แบบเลือดลดน้อยๆอยู่นะก็เล่นชิวๆไปเรื่อยๆตรงนี้เทิร์น10ครับผมตังค์7โกแล้วกำลังคิดว่ายังไงดีจะดองตังค์ยังไงดีไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผมพวกแก๊งเอลิเมนต์มันตีพวกไอ้เวฟคลิปต้นๆสบายอยู่แล้วไอ้ของแปลกๆมามาผสมครับเผื่อได้รีพิชเชอร์ออฟคือเราไม่ได้มีพวกโล่เล็กโล่แตกด้วยนะตัวไม่มาเลยครับผมเทิร์น10เทิร์น11เข้าไปแล้วฮะตัวยัง1ดาวล้วนอยู่เลยฮะมีแค่แนวหน้าตัวเดียวที่เป็น2ดาวอันนี้คืออาการหนักแล้วไม่ค่อยดีเลยครับแล้วผมแพ้สลับชนะด้วยไงปัญหาเลยโอเคตี10ป้ายครับสวยอยู่โอ้โหโดนลมแก๊สเต็มๆฮะแล้วดูเลือดเหลือกันแบบนิดๆหน่อยๆฮะเต็งมากครับผมราวนี้คือโดนเต็มๆเลยนะฮะ7ไม่ใช่7ดิ6ช่องแต่คือเลือดเขาเหลือแบบตัวละนิดละหน่อยฮะคือดาเมจผมมันขาดอยู่นิดนึงอ่ะนะฮะ满脑子都是水ไม่ได้ไป2บ้านที่1เลยนะกำลังโฟกัสการเล่นตัวเองอยู่ขอโทษทีนะกดเจอแรงหนึ่งแต่ไม่ได้2บ้านเขาเจอทีมเมทเหมือนกันนะผมก็รูทสติ๊กต่อไปครับผมแต่ว่าอันนี้ยังดีหน่อยฮะฆ่าได้ไป3ตัวก็เลือดลดแค่5นะแรงหนึ่งก็ตกลงมากลางตารางนะฮะเลือด79ก็
็ไม่ได้มากได้น้อยอะไรฮะเลือดเขาโอเคเราได้เดอะซอสขั้น2มาแต่ก็ยังเฉยๆฮะยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่คือมันไม่ใช่ตัวดาเมจนะก็แค่เร่งออกมานาเลยตอนนี้คือเราออกมานาทันทุกคนอยู่แล้วเพราะมันเป็นช่วงต้นเกมนะครับออกสกิลนะไม่ใช่ออกมานาน่าเสียดายผมถ้าสกายเวเกอร์ไม่ได้ผมเลือดเหลือนิดเดียวอะอันนี้เจ็บเหมือนกันฮะเว็บนี้คือบางเพลงผมว่าผมก็พลาดไปนะอย่างไอ้เพลงที่ขายพวกตัวแนวหน้าแล้วก็ใส่ Shadow Devil อะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะไม่ออกมาเลยนะอย่างแฟเจ้า Shining Dragon อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ถือ Flaming Wizard มานานแล้วด้วยมันก็ไม่ออกมาเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมซื้อ Akali Knight มาเผื่อว่าเล่น Dragon Knight Mage ได้ตอนนี้ก็แบบกักๆหลายอย่างเหมือนกันแต่เงินก็พยายามดองให้40ตลอดดองให้หลัก10เจอคนนี้อีกแล้วนะคือเราเจอที่โหลดแต่เราแพ้เขาตลอดแบบโคตรแบบโคตรแพ้แล้วแพ้เยอะด้วยไงเขาเหลือหลายตัวเหมือนทีมเขาชนะเราพอดีด้วยเงินเขาก็ยังเหลือเยอะอยู่ส่วนแรงหนึ่งเขากลับไปติดท็อป3นะฮะเลือดยังใกล้เคียงกันอยู่ขายออกเมทซื้อออกเมทขายออกเมทซื้อออกเมทเที่ยวรวยที่เว็บ15คือผมลังเลอยู่ว่าจะใส่2 Water Spirit ดีไหมเพราะว่ามันเอาไว้หยุดเจ้าพวกนี้ได้นะครับสุดท้ายก็ไม่ฮะเอาคอมโบเมจด้วยคือกลัวว่าหยุดแล้วจะฆ่าไม่ตายเลยก็เป็นไปได้โบเมจไปครับผมแล้วเหลือ1ตัวนั้นโอ้ช่วยหันไปตีอีกตัวหน่อยครับเลือดเหลือ1ครับพี่โอเคน่าจะฆ่าได้แค่นี้แหละนะครับคือถ้าเจ้าชายนิ่งดราก้อนขั้น2ก็คงจะตายแล้วนะครับนี่มันขั้น1เงินเรา50ครับก็มันถือว่าโอเคนะครับที่เงินเกิน50เวฟนี้นะแต่สถานการณ์เลือดกับตัวที่มีอยู่ในบอร์ดกับตัวที่มีอยู่ในม้านั่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะโอเคเจอแก๊งวอร์ริเออร์อีกแล้วผมนี่มันเป็นวอลิเวอร์อะไรวะเนี่ยอ้อเลยชนะนะครับก็ไม่แพ้นะฮะตรงนี้ก็เสียรูสติ๊กไปแล้วแปลว่าตาหน้าเราต้องชนะแล้วนะครับนี่เราไปดูบ้านที่เราบุกครับผมไม่ชนะนะครับอีกนิดเดียวเองนี่เอาไงดีฮะอัพเวลเลยครับใส่ตัวเพิ่มอีกตัวนึงอะ8ช่องครับผมเลเวล8ตั้งแต่เวฟ17อะเป็นเหลือ35คือตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมคิดว่าคือผมชนะไปแล้วแล้วผมต้องวินสตีกต่อเพราะว่าผมจะกลับไปแพ้อีกไม่ได้อะผมก็เลยอัพเวลไปเลยครับโหแต่ว่าเจอทีมที่2ครับที่ตัวเขาเต็มมากแล้วด้วยฮะแล้วก็มีการเวทซึ่งบอกตามตรงว่าเมจเราตอนนี้เนี่ยที่ขาดที่เคืองดาเมจของทีมเมจของเรานี่แบบว่าห่วยแตกมากครับตอนนี้เนี่ยฮะ
กดห้องเจอแรงหนึ่งครับผมยังไม่ทันเจอแรงหนึ่งจะตายก่อนผมนี่จะตายก่อนแล้วโอเคได้เจอสตอมชาแมนมาผมเริ่มกดโลแล้วชีวิตเริ่มอยู่ไม่ได้ผมต้องโลนิดนึงนะเพิ่มดาเมจทีมหน่อยครับไม่งั้นตายผมเราจะไล่เออเดินแกเป็นตาเดินสันเดียยาวรู้สันเดียผมคือสันเดียขาดช่องหนึ่งผมใส่ทอร์เทอร่าเอลเดอร์ไปเหรอวะตอนเล่นใส่ไปเพื่อโอเคเจอลาพัมป้าครับผมคนที่ตบเราบ่อยๆนะก่อนหน้านี้ตอนนี้เราเพิ่มดาเมจไปแล้วเป็นไงฮะก็เหมือนเราก็จะยังโดนตบอยู่ดีนะเปล่าใช่ครับเรายังโดนตบอยู่เอ๊ะเดี๋ยวชนะโอเคชนะครับชนะแบบเหนื่อยๆนะนี่ขนาดโรแล้วนะฉันโดนเดวิลของขาดตัวเดียวเฮลิคอปเตอร์แล้วเฮลิคอปเตอร์แล้วขายตัวนี้ครับผมขายนี้ด้วยฮะโอเคกำลังคิดอยู่ว่าจะจัดตัวไงฮะเอาทันเดอร์สปิริตใส่เข้าไปครับผมแล้วก็ขายเมจตัวนึงใส่สตอมชาแมนแทนนะเอาเวท LE เสริมเข้ามาครับผมแต่จะได้ใช้หรือเปล่าครับสตอมชาแมนนี่แหละนะฮะยังได้ใช้อยู่ฮะแล้วก็เจ้าเฮลิคอปเตอร์ฮะช่วงเวฟไม่เกิน20กว่านี้ยังไงก็แรงอยู่นะเพราะเราเล่นเมจด้วยนะก็เอามาแบกนี่แหละนะครับชีวิตรอดตัวไปนะครับเรียกได้ว่าหายใจลื่นคอขึ้นมานิดนึงนะเจอเว็บ20ครับไม่น่ามีปัญหามั้งเหลือจะขายตัวอะไรสักตัวดองเงิน20โกก็เอาตัวพวกแก๊งสปิริตยืนหน้านะครับเพราะว่าแต่ตรงนี้มันไม่คาดคิดผมเลยทำไมมินเนี่ยนมันเดินออกขวาวะแล้วกลายเป็นก๊อตเนี่ยตายเร็วมากครับเพราะมันตีหน้าตีหลังนะก็คือมันบล็อกได้แค่ข้างหน้าอย่างเดียวแต่นี่มันตีทั้งหน้าทั้งหลังก็ผมก็เบื่อไปเหมือนกันช็อตนี้โอเคส่วนตุ๊ตู่เนี่ยนะครับแรงหนึ่งเนี่ยเลือดเหลือ41ครับเลือดมากกว่าเราแค่แต้มเดียวนะเรียกได้ว่าก็ไม่ได้เก่งกว่าเราสักเท่าไหร่นะคือก็จะตายพร้อมๆกันแต่ไม่แน่ครับเขามีอะไรไม่รู้ตอนนี้ผมนี่ไม่ได้ไปส่องบ้านเขาเลยคือโฟกัสกับการเล่นตัวเองมากเพราะกำลังจะตายไงนะครับคือคนใกล้ตายมันก็อย่างนี้แหละนะครับตายข้างๆเข้าไปมีโอกาสได้ออกสกิลมากกว่าเพิ่มบัฟฮิวแมนแต่ไม่รู้เป็นความคิดที่ผิดหรือเปล่าโอ้โหตัวนี้โดนใบครับวัตเตอร์สปิริตแล้วโดนลมแก๊สเนี่ยยังดีครับผมเจ้าเฮลิคอปเตอร์เราฟรีอยู่ครับอันนี้คนที่เราไปบุกนะครับเราแพ้โอเคเลือดผมเริ่มนิ่งแล้วนะครับก็คือเลิกเลือดลดแล้วโอเคหายครับผมเราใส่ตัวหยุดเข้าไปฮะพร้อมกับเม็ดเพิ่มมานาครับผมก็หวังว่าจะได้ออกสกิลชิวๆนะฮะ友谊就是魔法คือแต่ที่จริงผมอยากได้สตอมชาแมนขั้น2มากกว่าโอ้นี่ฮะเราเจอแรงหนึ่งจนได้ครับผมสวยครับตีไม่ติดใบเลยนะแม่เราแล้วก็โดนเขาตีติดใบเรียกได้ว่าละลายครับผม6เมตรได้เลือดลด10เป็น6เมตรที่เขาก็คือเขาโชคดีจะเรียกว่าโชคดีก็ไม่ได้นะคือเขาเป็น6เมจที่เขาได้เจ้าตัวซินามิสตอกเกอร์มาเป็นตัวหยุดเนี่ยหน้าที่เหลือก็แค่ออกสกิลตุ้มๆนะครับคือเขายังไม่ได้เจ้าโทเทล่าออเดอร์ขั้น2ด้วยซ้ำนะฮะคือทีมเขาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เหมือนโพซิชันผมก็ไม่ได้ดีพอด้วยนะ
我爱植物，如果角砂糖非常可爱。我爱植物，如果角砂糖非常可爱。我爱植物，如果角砂糖非常可爱。แล้วก็จัดโพซิชันใหม่ด้วยโอเคเดือนที่2ครับผมเขามีการเวทนะพร้อมกับแม็กซิบาจะได้เรือครับแล้วก็ได้แห่ด้วยน่าจะได้ครับน่าจะไหวเป็นคนตายไปแล้วคนหนึ่งปานนี้ก็ยังชนะอยู่สุดสีมากครับส่วนแรงหนึ่งเขาขยับกลับไปติดท็อป3แล้วเหมือนเลือดเขาจะลดไป2หน่วยนะจาก41เหลือ39อันนี้ผมก็ดองเงินดีไหมจะดองเงินก็อย่างไรอยู่อะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มไหวหรือเปล่าคือมันมีเจ้าไซเรนขั้น2ด้วยฮะแต่คือไอสตอมชาแมนหรือว่าไพเรตกัปตันมันยังไม่ขั้น2นี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะโอเคต้องแข็งก่อนครับผมน่าจะชนะได้อยู่นะคือเอาตามตรงก็คือเจ้าเฮลิคอปเตอร์นะแบกนะครับเราเนี่ยโชคดีมากเลยได้เฮลิคอปเตอร์มาแล้วก็กลับไปยำเจ้าลามปามเนี่ยมันชื่ออะไรวะเนี่ยละลามปะนะครับจนได้นะครับหลังจากที่โดนเขาตบกลางเกมมาอย่างสาหัสสากันนะอันนี้จัดโพซิชันสู้คลีฟเฉยๆนะครับไม่มีอะไรคือเมจเนี่ยมันจะมีปัญหาคีเวฟ25มากวิธีก็คือเอา1ตัวที่ถึกที่สุดไปอยู่ฝั่ง1ตัวเดียวแบบนี้แล้วก็ที่เหลือก็ลุมอ่ะคือถ้าคุณเอาอยู่ซ้ายหมดเนี่ยมันจะมีตัวที่เราไม่พึงประสงค์แตกแถวไปครับเพื่อที่ไปตีตัวขวาดังนั้นเราต้องมี1ตัวไปตีตัวขวานะครับก็เอาตัวถึงที่สุดไปครับที่เหลือก็สกรรมครับอันนี้แอดนะผมถึงไม่ได้ครับผมวอเตอร์สปริตครับนะที่เหลือก็สกรรมกันไปครับขอเทนสักชิ้นนึงนะขอเม็ดมะนาวชิ้นนึงเม็ดโกลด์เวทแล้วผสมออกมาเป็นโอ้โหผมนี่แบบวัดผสมออกมาเป็นขวานตีกระจายครับผมดิวาเซเตอร์มาเอาไงดีขยับโพซิชันกลับมาตอนนี้เลือดไอ้3คนล่างเนี่ยรวมถึงผมด้วยนะครับคือเรียกได้ว่าใกล้ตายมากนี่ผมคิดว่าผมจะเจอตุ๊ดตู่นะผมก็เลยจัดโพซิชันแล้วก็เจอจริงๆด้วยนะครับแลกหมัดแลกกันออกสกิลฮะตอนนี้แพ้แบบเขาเลือดแบบโอ้โหเหลือนิดเดียวอะตรงนี้แต่ผมไปบุกบ้านที่2นะครับก็แพ้ไปนะครับแต่ว่าเขาก็เกือบตายมันน่าจะเป็นเพราะโพซิชันที่ผมจัดเมื่อกี้มากกว่ามันก็เลยแพ้แบบแปลกๆนะครับกลับมารักษาโพซิชันเดิมอะตอนนี้เงิน30กว่าแล้วผมรออีก2เวฟจะเก็บตังค์อัพเวลดูเลือดแต่ละคนครับผมคือเรียกได้ว่าตายพร้อมกันได้นะครับตัวแล้วตอนนี้โดนลมแก๊สทั้งทีมแน่นอนอ๋อเดี๋ยวยังดีครับผมได้แห่ทันอยู่ครับผมเฟสออกไปถ้าเม็ดไม่พอครับแล้วก็ CC มันซ้อนกันด้วยคือเรือกับไอ้แห่เนี่ยมันลงพร้อมกันนะเราไปบุกทุกตู่แล้วก็เหมือนเดิมครับเหลือตัวนั้นตัวเดียวนะครับจะอดทนไปอีกเทิร์นได้หรือเปล่ามันดูแบบหวาดเสียวเหลือเกินนะเลือดแปด
ผมโลเลยฮะผมตัดสินใจโลเลยเพราะว่าคือถ้าผมอดทนไปอีกเทิร์นผมอาจจะตายก่อนก็ได้ใครจะดูนะก็เลยโลเลยครับคืออย่างน้อยเนี่ยขอไม่ตายเทิร์นที่กำลังจะถึงนี้ก็พอขายนะครับเอาของเพิ่มมานาครับผมไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยนะอันนี้ใส่แอตแทคเพิ่มเข้าไปครับผมให้มันได้มานาเร็วขึ้นนะเจอที่2ครับเขาขยับโพซิชันมาขวาแล้วสวยนะครับเราไม่ได้ลงเรือแต่ยังได้แห่นะครับโชคดีหน่อยโอเคไปซัพเปอร์เขาออกจิ้วไม่ทันครับดีไปครับโอเครอดไปท็อป4ครับท็อป4จากการเอาตัวรอดจากการโลเมื่อกี้แล้วที่เหลือที่คนอยู่ตรงแถวๆผมนี่ตายหมดนะครับก็อย่างน้อยนี่ก็แรงไม่ลดเยอะแล้วนะครับสุดท้ายสตอมชาแมนก็ไม่มานะน่าเสียดายอะผมกำลังคิดเรื่องโพซิชันอยู่แล้วก็เจอตุ๊ตู่ครับผมเขาจัดโพซิชันแบบนี้แต่ว่าตัวหน้าผมโดนใบ้นะฮะแล้วนี่ไบซ์ซัลเลอร์เขาได้ออกแต่กิ้วแต่ไม่อยู่นะแล้วผมก็แพ้ครับผมเรื่องนี้น่าเสียดายครับคือเมื่อกี้เนี่ยเจ้าชื่ออะไรนะลืมละทอร์เทล่าเอลเดอร์ผมชาร์จไม่เต็มครับคือมันโดนเรือก่อนหรือโดนใบ้เนี่ยผมไม่ชัวร์นะฮะโดนเรือแหละครับไม่ได้โดนใบ้ก็เลยกลายเป็นว่าผมตายฮะคือที่จริงเนี่ยมันไม่น่าตายเวฟนี้มันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องโพซิชันผมด้วยครับคือผมเอาโพซิชันฉีกไปให้มันโดนใบ้ไม่ครบทุกคนก็จริงแต่กลายเป็นว่าไอ้ตรงที่ฉีกไปครับมันไปจิ้มไบซ็อกเซอร์ก็เลยไอ้ไบซ็อกเซอร์ได้ออกสกิลก่อนนะมาดูเขาต่อฮะเพราะว่าเขาจะคัมแบ็คได้หรือเปล่าผมแต่ตัวเขาตอนนี้ที่เอาจริงนี่คือเหนื่อยนะแล้วไม่น่าจะเคลียร์เวฟนี้ได้ด้วยครับผมชัวร์น่าเสียดายผมเคลียร์ไม่ได้สักตัวเดือดเหลือ18นะผมกับทีมล่อๆแรกๆแบบนี้อันนี้บ้านที่1ครับ6เมตรเหมือนกันนะครับซึ่งทีมครบกว่าเยอะนะฮะมี Shadow Devil 2ตัวอันนี้มีการเวทแล้วครับผมเป็น Warrior จะ6 Hunter ก็ไม่6นะครับมันขาด1ตัวครับผมขาด Skull Watcher Skull Hunter นะขอโทษโอเคมากลับมาดูตู่ต่อฮะ4 Human ครับผมตรงนี้แล้วดูโพซิชั่นนะโอเคเจอ6เมตรเหมือนกันครับผมดูดิว่าเป็นไงฮะละลายครับผมคือโอ้แพ้เลยมั้ยเนี่ยเรียบร้อยฮะอ่ะคือย้อนดูหน่อยแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยกดย้อนนิดนึงยังไงวะมาย้อนดูหน่อยนิดนึงนะตรงนี้เนี่ยคือตอนที่แรงค์1เนี่ยเขาจัดบ้านใช่ไหมเขาเอาตัวที่ขอออกสกิลทีเดียวตายออกไปด้านหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าตัวที่คือแค่โดนออกสกิลก็พออะไรเงี้ยแต่คุณดูฮะไอ้ Shadow Devil เนี่ยมันไม่ใช่แค่เวทแรงนะครับคุณอย่าลืมว่ามันตีธรรมดาแรงด้วยคือไอ้เจ้า Pilot กับตันกับเจ้า Fairy Dragon คือบินเลยฮะก็เรียบร้อยครับผมก็แต้มลด1กันไปแรงหนึ่งก็จบที่3อ่ะเขาก็ยังรักษาแต้มไม่ได้ฮะจบท็อป3นะฮะคิง3ผมก็จบท็อป4นะครับตามนั้นนะฮะก่อนนี้ก็เป็นวิดีโอที่อัดกันมาให้ดูนะครับก็หวังว่าจะชอบอกชอบใจกันไปฮะกดเจอแรงหนึ่งพอดีแต่แทบไม่ได้ส่งบ้านแรงหนึ่งเลยคือผมพูดตามตรงผมดิ้นรนอยู่ ผมนี่จะตายแหละไม่ตายแหละเพราะเอาจริงคือผมน่าจะตัดสินใจพลาดตอนที่ขายแถวหน้าแล้วก็ซื้อพวก Shadow Devil อะไรพวกนี้มานะผมน่าจะเล่นทีมที่มันเสถียรกว่านั้นแบกทีมไปก่อนแต่ผมใจร้อนไปหน่อยฮะคือผมคิดว่าผมได้เฟมิ่งวิสาร์ดมาแล้ว2ตัวแล้วก็มีแก๊ง3เมจกับ Shadow Devil แล้วมันน่าจะพอแล้วนะครับแต่ว่าเมจหรือว่าคือเอาจริงๆแค่เจ้า Shining Dragon เนี่ยขั้น2เนี่ยผมว่าทีมผมก็น่าจะไหวแล้วนะเพราะว่าเวทมันจะแรงกว่านั้นแล้วก็มันจะได้ปล่อยหลายทีกว่านั้นด้วยแต่นี่มันขั้นหนึ่งครับยาวๆครับผมเฟมิ่งวิสาร์ดเหมือนกันนะยาวๆครับคือถือ2ตัวนานมากแล้วเมจมันขาดแบบ
นิดๆหน่อยๆเราไปโดนไอ้คนที่โหลอ่ะที่ชื่อลาปาปาอะไรสักอย่างเนี่ยตบเราทีละ12ดาเมจ 2-3 รอบอ่ะนะครับผมตรงนั้นก็เสียเลือดโดยใช่เหตุอ่ะคืออย่างน้อยเราน่าจะฆ่าเขาได้ครึ่งนึงถูกไหมโอเคครับผมก็ถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยอย่างตอนผมกดแรงแบบไม่ได้สตรีมเนี่ยก็เดี๋ยวจะอัดมาให้ดูกันอีกครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ